สวัสดีครับชาวโลกสำหรับคนที่จะไปเกาหลีใต้วันนี้ผมมีคลิปมาแนะนำในเรื่องของการเตรียมอินเทอร์เน็ตและบัตรรถไฟฟ้าก่อนเข้าตัวเมืองผมจะพยายามพูดให้เห็นภาพรวมและสั้นที่สุดนะครับก่อนอื่นเลยคุณก็เข้า Google Map ไปเสิร์ชสนามบินเกาหลีหรืออินชอน International Airport เมื่อคุณซูมเข้าไปใกล้ๆคุณก็จะเห็นรูปทางออกของสนามบินซึ่งให้คุณจับตุ๊กตาเนี่ยไปวางไปบริเวณนี้นะบริเวณที่เป็นเส้นนี้เพื่อให้เข้าใจมากที่สุดหลังจากจบคลิปแล้วแนะนำให้คุณเอาตุ๊กตาลองไปเดินดูให้ทั่วๆสนามบินเดี๋ยวผมจะพาไปดูทางออกของสนามบินก่อนนะครับว่ามันอยู่ที่ไหนอันนี้คือทางออกที่ทุกคนผ่านตม.แล้วไปรับกระเป๋าออกมาเพราะฉะนั้นคนทุกคนก็จะเข็นกระเป๋าออกมาจากจุดนี้นะครับลำดับแรกเลยผมจะพาไปเช่า Wi-Fi หรือซื้อซิมอินเทอร์เน็ตก่อนเมื่อเดินออกมาให้เลี้ยวขวาแล้วมุ่งหน้าไปที่วงกลมเอาไว้นะครับในด้านตำแหน่งผมจะไม่ระบุอย่างชัดเจนนะครับให้คุณเดินหาดูหน่อยเพราะเท่าที่ผมไปมา 2-3 ปีมันก็อยู่ในตำแหน่งบริเวณนี้นี่แหละเมื่อมาถึงตรงนี้แล้วเราก็ต้องเตรียมพาสปอร์ตกับเงินเพื่อที่จะซื้อซิมอินเทอร์เน็ตได้เลยก่อนหน้านี้ผมเคยซื้อซิมอินเทอร์เน็ตจากที่เซเว่นที่อยู่ในสนามบินนี่แหละมันค่อนข้างจะถูกกว่าแต่ตอนนี้เขาไม่ได้ขายแล้วก็ไม่เป็นไรครับมาซื้อตรงนี้แทนราคาก็ขึ้นอยู่กับ Data แล้วก็จำนวนวันที่เราจะใช้ซึ่งโดยปกติแล้วผมจะอยู่ไม่เกิน5วันและนี่คือราคาที่ผมซื้อซิมโดยปกติแล้วผมจะไม่ซื้อ Pocket Wi-Fi เพราะว่าผมไม่ห่วงเรื่องแบตอยู่แล้วผมจะสรุปตำแหน่งให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือออกมาจากทางออกแล้วก็เลี้ยวขวาเดินหาดูสักนิดแล้วก็จะเจอบริเวณนี้นะครับโอเคเราจะไปภารกิจที่2กันต่อเลยนะครับหลังจากเราได้อินเทอร์เน็ตมาแล้วเราก็จะทำการไปซื้อตั๋วรถไฟเพื่อที่จะเข้าเมืองโซนะครับจากตำแหน่งเดิมที่เราอยู่เนี่ยข้างหน้าก็จะเป็นป้ายรถเมล์ซึ่งเราสามารถนั่งเข้าตัวเมืองก็ได้หรือนั่งไปไหนในเกาหลีได้หลายที่เลยเคาน์เตอร์ซื้อตั๋วก็อยู่ในแถวๆนี้นี่แหละลองหาดูนะครับแต่ราคามันจะสูงกว่าที่เราจะนั่งรถไฟนะเพราะฉะนั้นผมจะพาไปนั่งรถไฟครับตามที่เห็นในแผนที่เราจะต้องเดินข้ามไปอีกฝั่งนึงครับดังนั้นเราจะเริ่มเดินข้ามกันไปเลยให้เราเดินออกมาข้างนอกจะเห็นว่าแถวนี้จะเป็นป้ายรถเมย์นะแล้วเราก็เดินข้ามถนนไปเพื่อที่จะมุ่งไปสู่อีกอาคารหนึ่งเราจะไปรถไฟฟ้าใต้ดินกันแต่ถ้าจะให้ผมแนะนำจริงๆแล้วผมขอแนะนำให้ขึ้นชั้นบนดีกว่าเพราะว่าตรงสะพานลอยเนี่ยมันก็จะเดินแล้วปลอดภัยกว่าโอเคเดี๋ยวเราจะพาไปดูภาพที่อยู่บนสะพานลอยแล้วกันนะครับถ้าเราใช้สะพานชั้น2นี้แล้วเมื่อเราเดินตรงไปเรื่อยๆเราจะเจอเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ให้เราเดินออกทางด้านซ้ายอยู่นิดนึงนะครับเดินไปสักหน่อยเราก็จะเจอสถานีรถไฟ KT แล้วเดินไปอีกสักหน่อยไม่ค่อยไกลมากจะผ่านพวกบันไดเลื่อนหรือทางต่างๆอ่ะล่ะตอนนี้เรามาถึงแล้วเห็นไหมมันจะมีตู้ซื้อบัตรเดี๋ยวเราจะมาซื้อบัตรกันได้มาแล้วซื้ออีกใบนึงนี่เป็นตู้แบบพิเศษนะครับมีหน้าปกเป็นลายเฟนซึ่งปกติแล้วจะไม่ต้องกดจากตู้นี้ก็ได้แต่เพราะว่าเราอยากลองกันเราก็เลยมากดตู้นี้เมื่อได้บัตรตัวนี้แล้วก็ต้องเอาไปเติมเงินอีกกดเบอร์ด้วยแล้วก็กดปุ่มเขียวโอเคเราได้มันมาแล้วโอ้โหขึ้นไปชั้นบนสุดเลยเหรอเนี่ยได้มาแล้วเหมือนกันเลยไม่รู้มันจะมีหลายๆกล่องไปทำไมหลังจากได้บัตรแล้วเราก็ต้องเอาบัตรมาเติมเงินอีกแบบนี้ตู้ซื้อจากตู้นี้เลยดีกว่าไม่ต้องมาเสียเวลาทำหลายรอบกำลังชาร์จบัตรอยู่เลยนะครับบัตรอยู่ข้างล่างนี้ตั้งไว้ตรงนี้แล้วก็กดรีชาร์จแค่นั้นเองโอเคเสร็จภารกิจแล้วฝากติดตามคลิปด้วยนะครับหวังว่าทุกคนจะได้เที่ยวอย่างสนุกสนานบ๊ายบายชาวโลก